mood board of productมูดบอร์ดของผลิตภัณฑ์นะครับมูดบอร์ดก็คือกระดานบอร์ดหรือว่าแผ่นงานนะครับที่เราทำการสรุปธีมไอเดียและก็แรงบันใจในการออกแบบของเราอย่างถ้าเป็นทางแฟชั่นนะครับเราก็จะเป็นการออกแบบเนาะเสนอไอเดียการออกแบบชุดหรือว่าคอลเลกชันผ่านทางรูปภาพวัสดุต่างๆนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจะสื่อสารระหว่างดีไซเนอร์แล้วก็คัสเตอร์เมอร์เนาะหรือว่านักออกแบบแล้วก็ลูกค้านั่นเองครับให้เราสามารถใช้บรรยายบรรยากาศอารมณ์หรือว่าสไตล์ของงานของเราได้นะครับสำคัญมากเนาะมูดบอร์ดสำคัญในวงการนักออกแบบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสื่อกลางที่จะทำให้นักออกแบบรุ่นและลูกค้าเข้าใจงานซึ่งกันและกันประโยชน์ของมูดบอร์ดนะครับจะช่วยให้เราครับมีแนวทางในการออกแบบที่แบบชัดเจนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันนะครับระหว่างคนอื่นๆเช่นลูกค้าหรืออาจารย์ให้เข้าใจถึงไอเดียของเราครับเช่นถ้าเราบอกลูกค้าว่าจะทำชุดสีเหลืองผิวๆมีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ถ้าแค่พูดไปครับลูกค้าคงนึกภาพไม่ออกเนาะว่าผิวยังไงสีเหลืองแบบไหนหน้าตาจะออกมาแนวไหนการมีมูดบอร์ดครับก็จะทำให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนเราจะดีไซน์งานจริงออกมานะครับถ้าเราดูจากรูปเนี่ยยกตัวอย่างแบบมูดบอร์ดทางด้านแฟชั่นก็จะประกอบไปด้วยคีย์เวิร์ดสีรูปภาพตัวอย่างวัสดุเนาะโดยปกติมูดบอร์ดเนาะก็เราสามารถปรับหัวข้อได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือว่า product เลยนะครับถ้ายกอย่างแบบแฟชั่นก็จะมีแบบคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็จะเป็นการคำหลักที่ใช้ในการอธิบายไอเดียคอลเลกชันเช่นแบบยุค90เนี่ยสนุกสนานแปลกใหม่ชนเผ่าซึ่งคำพวกนี้ครับก็จะนำมาจากคำที่เราใช้ค้นคว้าหารูปภาพที่นำมาใช้ในการใส่ในตัวมูดบอร์ดได้หรือรูปภาพอาจจะเป็นรูปถ่ายรูปวาดหรือรูปจากนิตยสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตรูปต่างๆที่เราสามารถใช้ถ่ายทอดอารมณ์นะครับรูปทรงรายละเอียดพื้นผิวที่เป็นแรงบันดาลใจหลักของคอลเลกชันของเราก็ได้สีหลักที่ใช้ในคอลเลกชันเนี่ยครับวัสดุผ้าหรือว่าวัสดุหลักในคอลเลกชันนะครับที่เราสามารถใช้ผ้าจริงและสัมผัสได้เนาะอาจจะเป็นตัวอย่างเทคนิคที่เราทดลองกับผ้าก็ได้อย่างงานปักหรืองานเลเซอร์คัตอย่างเงี้ยครับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มูดบอร์ดเนาะเราสามารถนำมาใช้ร่วมกับขั้นตอนของ Storytelling for Pitching ของ Design Thinking for Startup Business ที่อาจารย์ได้สอนไปเนาะที่มีทั้งตัวละครความขัดแย้งที่เป็น Pain Point นะครับจุดเปลี่ยนนะครับที่เป็น Solution แล้วก็ผลลัพธ์สำหรับการเล่าเรื่องที่เป็น Storytelling ได้เวลาเราทำการนำเสนอเนาะทำความเข้าใจกับมูดบอร์ดให้มากยิ่งขึ้นนะครับมูดบอร์ดนะที่อาจารย์บอกเนาะก็คือเป็นส่วนสำคัญนะครับในกระบวนการออกแบบซึ่งก็เป็นเครื่องมือเนาะที่ช่วยในการสื่อสารเนาะระหว่างลูกค้าแล้วก็นักออกแบบนะครับส่งผลกระทบต่อความยากง่ายและก็กำหนดทิศทางในการออกแบบเพราะจะเห็นทุกอย่างเลยนะครับมูดบอร์ดเนี่ยเราจะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาษานะครับแล้วก็ภาพที่อาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจกันคาดเคลื่อนระหว่างนักออกแบบและลูกค้าใช้เพื่อนำเสนอภาพรวมครับโทนอารมณ์ของงานให้ตัวเราแล้วก็ตัวลูกค้าครับเข้าใจคอนเซปต์ในการออกแบบทำให้มองเห็นทิศทางของงานชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีตัวอย่างนะตัวอย่างแบบพรอกรุ๊ปไม่จำกัดรูปแบบสื่อสารเข้าใจคือโอเคอย่างเงี้ยครับอาจารย์ดึงข้อมูลมาจาก Uppercast นะครับดีมากๆทำมูดบอร์ดช่วยอะไรเราได้บ้างเปลี่ยนความคิดให้เป็นรูปธรรมอันนี้โดนมากๆครับลองคิดดูว่าถ้าเราทำการพูดเนาะเพื่ออธิบายความคิดให้เห็นเป็นภาพอาจจะยากเนาะแต่ถ้าเรามีภาพให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนะครับกำลังคิดอยู่เป็นภาพอย่างไรทำให้คนฟังก็เข้าใจความคิดแล้วก็ตัดสินได้ง่ายขึ้นเป็นตัวช่วยนะครับความสำคัญเลยเนาะที่จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับลูกค้าได้ดีขึ้นมูดบอร์ดนะครับเป็นการช่วยกำหนดทิศทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพเนาะช่วยให้ลูกค้ามีเวลาเลือกสีนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่ชอบไม่ชอบได้เลยเนาะเห็นมูดแอนด์โทนของงานนะครับเริ่มทำมูดบอร์ดต้องทำอย่างไรอันดับแรกครับตั้งโจทย์ลองตั้งโจทย์ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยากได้หน้าตาสีสันประมาณไหนค้นหาและรวบรวมครับหาสิ่งที่ใกล้เคียงโจทย์จากหลายๆรูปแบบมารวมกันทั้งภาพสีตัวอักษรสไตล์กราฟิกก็ได้จัดวางให้เห็นชัดจัดวางให้เห็นภาพนำสิ่งที่ได้ครับทั้งหมดเลยเนาะมาจัดวางรวมกันให้เห็นภาพกว้างๆของสิ่งที่กำลังจะออกแบบใส่รายละเอียด
นะครับรายละเอียดก็คือจุดไหนดูแล้วอยากเน้นให้เข้าใจหรือว่าดูสื่อสารได้ยากใช้การลงรายละเอียดหรือว่าใส่คำอธิบายแล้วก็หาแนวทางเพิ่มเติมครับวิธีการทำมีหลายรูปแบบเนาะเราสามารถค้นหาวิธีการจัดวางการนำเสนอเพิ่มเติมได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนาะเราสามารถคัดสรรนะครับเว็บไซต์ที่จะช่วยในการออกแบบสร้างมูดบอร์ดได้นะครับคุณภาพดีพร้อมฟังก์ชันให้เราใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับได้รวบรวมมานะครับทั้งหมด7เว็บไซต์ที่เราสามารถใช้ในการสร้างมูดบอร์ดได้เว็บไซต์แรกเลยครับอาจารย์แนะนำเนาะก็คือ Pinterest ครับอันนี้ดังมากๆอยู่แล้วนะใช้ในการทำมูดบอร์ดได้นะครับหรือเว็บถัดมานะครับมี Lenovo นะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะหรือว่า Canva นี่ทุกคนน่าจะเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยดีมากๆสามารถใช้ในการสร้างตัวมูดบอร์ดได้เลยนะครับหรือเป็น Miro นะครับเป็น Adobe Spark นะครับเป็น Niche นะครับหรือเป็น Milonะครับหรือเป็นมิโลนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นไมโลอันนี้หรือเป็นไมโรหรือเป็นไมโรนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆเนาะเราสามารถไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะที่สามารถใช้ในการทำมูดบอร์ดของเราได้เลยนะครับวิธีสร้างมูดบอร์ดของ Canva จะแนะนำตัว Canva เนาะดีมากๆเลยนะครับเราสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับว่าวิธีสร้างมูดบอร์ดของ Canva คือง่ายมากๆครับเราแค่ทำการเปิด Canva เลือกแม่แบบอะครับเลือกดูแม่แบบของมูดบอร์ดสำรวจฟีเจอร์ปรับแต่งต่อไปก็บันทึกแล้วก็แชร์ได้ดีมากๆนะครับมาดูที่ตัวอย่างเนาะสมมติอาจารย์เนี่ยครับมีตัวอย่างแล้วก็วิธีการสร้างของตัวมูดบอร์ดเนาะถ้าเราลองเปิดงานมูดบอร์ดใหม่นะเป็นงานออกแบบมูดบอร์ดใหม่นะครับเราสังเกตเห็นว่าเขาจะมีรูปให้เราเล่นนะครับเยอะมากๆเลยเนาะเห็นปะมีรูปให้เราแบบเลือกเล่นแล้วก็สไตล์การจัดวางนะต่างๆแบบดีมากๆเนาะเราสามารถเลือกรูปที่เราน่าสนใจได้เลยนะครับแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์อ่ะถ้าสมมติอาจารย์เลือกรูปมา1รูปอ่ะสมมติอาจารย์เลือกรูปเนี้ยครับเราแค่เอาไปวางเห็นปะเขาเปลี่ยนรูปให้เราเลยอ่ะคือดีมากๆเลยเห็นปะเนี่ยเวลาสร้างมูดบอร์ดจะทำให้สมูทมากขึ้นนะครับอันนี้ให้เราลองนะครับไปลองเลือกใช้งานเนาะของตัวมูดบอร์ดต่างๆเนี่ยคือเล่นแร่แปรธาตุเนาะแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เลยไหมครับอันนี้ดีมากๆเนาะให้เราไปลองแบบใช้งานดูนะครับสามารถลากแล้วก็ไปใส่แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลต่างๆเราสามารถใส่รูปที่เรามีนะครับแล้วก็มาใส่ในตัวของเทมเพลตของตัวมูดบอร์ดใน Canva ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมูดบอร์ดนะครับที่อาจารย์เอามาให้เราดูเป็นอินสปิเรชันนะครับสามารถจัดวางแล้วแต่สตอรี่เทลลิ่งหรืออารมณ์โทนความรู้สึกของเราเลยครับที่จะอธิบายให้ลูกค้าของเราเข้าใจมีหลายผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเนาะเราสามารถใส่รูปอะไรก็ได้ที่ขอให้เกี่ยวข้องหรือมีอินเนอร์มีฟีลลิ่งมีเชิงความรู้สึกที่มองแล้วนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเฉดสีโทนสีหรืออื่นๆนะครับเราสามารถดูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราเอามาสร้างเป็นตัวมูดบอร์ดเพื่อจะเล่าประสบการณ์ต่างๆของการออกแบบของเราเพื่อจะอธิบายให้ลูกค้าหรือว่านักลงทุนนะครับเข้าใจที่จะระดมเงินมาลงทุนกับธุรกิจของเรานะครับดีมากๆเนาะลองคิดดูนะครับลองออกแบบแล้วก็ลองสร้างขึ้นมาเลยครับแล้วก็ขมวดปมสร้างเป็น storytelling ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับ